ยักษ์สนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @pk24 อย่าลืม @pk24 Manchester United ใกล้ปิดดีลนาวินนูเยสศูนย์หน้าจากเบนฟิก้าและเปาตอร์เรสกองหลังจากวิเรอัลสองดาวเตะเป้าหมายหลักมาร่วมทัพในซัมเมอร์นี้ปิดแสดงเข้าสู่ยุคใหม่เป็นที่เรียบร้อยหลังได้กุนซือคนใหม่ผู้บริหารคนใหม่รวมไปถึงการปล่อยนักเตะจำนวนมากออกจากทีมไม่ว่าจะเป็นพอปอกบาเจสซี่ลินการ์ดเอดิสันคาวานี่เนมันย่ามาติดฮวนมาต้าและลีแกรนรวมไปถึงข่าวที่มีว่านักเตะที่จะถูกปล่อยเพิ่มอย่างเอริกไบยี่อักเซลทวนเซเบ่หรือแม้แต่ฟิวโจนทั้งนี้หลายฝ่ายต่างคาดการถึงผู้เล่นขาเข้าของทีมล่าสุดเดอะเมเรอร์ออกมารายงานว่าแมนยูกำลังจะปิดดีล2ผู้เล่นเป้าหมายในซัมเมอร์นี้อย่างดาวินนูเยสศูนย์หน้าตัวเก่งจากเบนฟิก้าและปาวตอเรสกองหลังจากวิเยเรียลสำหรับนูเยสย้ายมาอยู่กับเบนฟิก้าตั้งแต่ปี2020ลงสนามให้กับทีมในทุกรายการไปแล้ว84นัดซัดไป47ประตูและแอสซิสต์ไปอีก16ครั้งในฤดูกาลนี้เขาเพิ่งคว้ารางวัลดาวซัลโมของลีกโปรตุเกสโดยยิงไป26ประตูให้กับทีมส่วนปาวตอเรสย้ายไปอยู่กับวิเยเรียลตั้งแต่ปี2017ลงสนามให้กับทีมในทุกรายการไปแล้ว134นัดซัดไป11ประตูและอีก5แอสซิสต์คว้าแชมป์ยูโรปาลีกกับทีม1สมัยคริสเตียโนโรนัลโดเหมา2รางวัลยอดเยี่ยมของแมนยูทั้งนักเตะและลูกยิงแห่งปีตั้งแต่ปีแรกที่ย้ายกลับมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมอันดับ6พรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของสโมสรปรากฏว่าคริสเตียโนโรนัลโดได้รับการโหวตจากแฟนบอลให้ครองอันดับ1เหนือดาวิดดีเคอาเจ้าของรางวัลปีที่แล้วซึ่งได้อันดับ2ในปีนี้และเฟรดคว้าอันดับ3ทำให้คริสเตียโนโรนัลโดได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของแมนยูเป็นครั้งที่4ต่อจากฤดูกาล2003ถึง2004 2006ถึง2007และ2007ถึง2008มากที่สุดของสโมสรเทียบเท่ากับดาวิดดีเคอาหลังเพิ่งย้ายกลับมาจากยูเวนตุสร่วมงานกับปิดแสดงในรอบ12ปีก่อนยิง24ประตูรวมทุกรายการครองอันดับ3ดาวซัลโมพรีเมียร์ลีกด้วยผลงาน18ลูกขณะเดียวกันโรนัลโดก็ยังคว้าลูกยิงยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลของแมนยูอีกด้วยจากการยิงไกลสุดสวยระยะ30หลาเป็นประตูขึ้นนำ 1-0 ที่เปิดบ้านเฉือนชนะสเปอร์ 3-2 เมื่อ13มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งวันนั้นโรนัลโดทำแฮตทริกได้อีกด้วยโดยประตูนี้ได้รับคะแนนโหวตจากแฟนบอลเป็นอันดับ1ถึง 29% Manchester United ตกเป็นข่าวกระโดดร่วมวงขายขนมจีบคริสเตียน อีริกเซนมิดฟิลด์ทีมชาติเดนมาร์กแล้วแม้จะต้องแย่งกับหลายสโมสรซึ่งสนใจดึงตัวดาวเตะเนื้อหอมที่จะหมดสัญญาระยะสั้นกับเบรนท์ฟอร์ดมาเสริมทัพเช่นกันเอริกเทนฮากุนซือของ Manchester United คือผู้จัดการทีมคนล่าสุดที่ถูกเดอะมิเรอร์ซึ่งกิจระบุว่าสนใจดึงเอริเซนกองกลางวัย30มาเป็นสมาชิกใหม่ในรั้วโอทเทอร์ฟอร์ดหลังเคยเปิดโอกาสให้สตาร์ชาโคนมกลับมาร่วมซ้อมกับอาแจ็คอดีตต้นสังกัดของเขาในลีกดัชช่วงที่ตัวนักเตะต้องการเรียกความฟิตเพื่อมองหาสโมสรใหม่เนื่องจากการผ่าตัดหัวใจทำให้เขาต้องแยกทางกับอินเตอร์มิลานทีมในเซเรียอาที่มีกฎห้ามนักเตะที่ติดเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าขาแข้งในประเทศและที่สำคัญหลังเซ็นสัญญาหูเดือนกับเบรนท์ฟอร์ดในช่วงเปิดตลาดเดือนมกราเอริกเซนซึ่งเคยเป็นดาวเตะสเปอร์ก็สร้างความฮือฮาด้วยการโชว์ฟอร์มได้อย่างเหลือเชื่อไม่ได้แสดงให้เห็นว่าการผ่าตัดเป็นอุปสรรคกับการกลับเล่นฟุตบอลของเขาทั้งที่ช่วงรับใช้ชาติในศึกยูโร2020เขาเกือบลาโลกไปแล้วจากอาการหัวใจวายกระทันหันในสังเวียนแข้งด้วยเหตุนี้หลังหมดสัญญาเอริกเซนจึงตกเป็นเป้าหมายของหลายทีมดังโดยเจ้าตัวยังเปิดกว้างให้กับทุกทางเลือกล่าสุดก็ตกเป็นข่าวกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพิ่มเนื่องจากเทนฮากมองว่าสามารถเซ็นสัญญากับเขาได้แบบไม่มีค่าตัวและหวังนำงบช้อปปิ้งที่ได้จากสโมสรไปดึงนักเตะรายอื่นๆอีก6รายที่อยู่ในลิสต์ของเขาแทนซื่อเจ้าดังกล่าวเผยว่าแม้เบรนท์ฟอร์ดจะหวังต่อสัญญากับเอริกเซนโดยยินดีจ่ายค่าแรงให้สูงที่สุดในทีมแต่ก็น่าจะสมหวังยากเนื่องจากเอริกเซนได้รับการจับตามองจากทั้งไก่และทองอดีตต้นสังกัดที่คว้าเข้ามาจากอาแจ็คในปี2013